มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนว่าจะเงียบแล้วนะกวาง AB Normal ไม่ทนโพสต์กลางดึกสาเหตุเลิกกับน้ำหวานซาซ่าทำเอาแฟนๆต่างก็ช็อกไม่น้อยสำหรับคู่รักกวาง AB Normal หรือว่ากวางศิริสินน้ำหวานซาซ่าที่ไม่กี่เดือนก่อนนะคะยังออกมาสยบข่าวลือโต้เป็นคู่รักนักร้องที่เลิกกันโดยเมื่อวันที่15ตุลาคม2566ที่ผ่านมาน้ำหวานประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับกวาง AB Normal นักร้องดังแล้วค่ะโดยสาวน้ำหวานโพสต์ข้อความพร้อมแท็กหากวาง AB Normal ว่าหวานกับพี่กวางแต่ตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะล่าสุดนะคะวันนี้กวาง AB Normal ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ใน IG ว่าตามนั้นนะครับอย่าเพิ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะล่าสุดค่ะกวางเองออกมาโพสต์บอกว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนพอนิ่งหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยกันอีกจะบอกให้ทุกคนทราบนะครับว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจมีมือที่3เรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวานซึ่งเกินจะรับไหวแล้วถึงจุดแตกหักแล้วถึงจุดที่ไม่ทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนักข่าวอีกทีนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ